ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในระดับประเทศเองและก็ระดับโลกเดินหน้าอย่างรวดเร็วส่งผลให้ศิลปินดังที่ทั้งจากสายนักร้องและนักแสดงมากความสามารถทำรายได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวล่าสุดก็มีการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินของนักแสดงศิลปินเกาหลีใต้ที่ร่ำรวยและก็มากที่สุดโดยที่มีการจัดอันดับเอาไว้ดังนี้อันดับที่1พระเอกซุปตาร์ที่มีค่าตัวแพงที่สุดในวงการคิมซูฮยอนปัจจุบันมีทรัพย์สินมากถึง17ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 3,900 ล้านบาทอันดับที่2เป็นของพระเอกดังอย่างโซจีซุกปัจจุบันมีทรัพย์สินมากถึง41ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,300 ล้านบาทอันดับที่3ได้แก่นางเอกสาวตัวท็อปของวงการอย่างซองเฮคิวซึ่งปัจจุบันก็มีทรัพย์สิน37ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,200 ล้านบาทอันดับที่4พระเอกซุปตาร์เบอร์ต้นๆจีจงซุกปัจจุบันมีทรัพย์สินสูงถึง32ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,000 ล้านบาทอันดับที่5มาแรงสุดๆสำหรับลิซ่าแบล็คพิงค์ศิลปินไอดอลสาวเพียงคนเดียวซึ่งปัจจุบันมีทรัพย์สินสูงถึง7ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ560ล้านบาท